วันนี้หมานมากนะครับได้เสื้อตัวใหม่มานะครับนี่เข้ากับปากกระสูบเลยนะครับก็ปรากฏว่าเปิดซิงเสื้อตัวใหม่นะครับก็ได้ปากกระสูบทันทีทันใดเลยนะครับนี่และนี่คือกระสูบตัวที่9ของปี2567นะครับลงกันได้ฮะนี่ครับใกล้ตักกับปลาอยู่นะนี่นะครับมาแล้วครับนี่ครับและนี่คือกระสูบตัวที่10นะครับของปี2567นะครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ปี2567แล้วนะครับก็เป็นเดือนแห่งความรักนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับนักกบได้มีชุดใหม่มาอวดนะครับเป็นชุดเสื้อลายปากกระสูบนะครับแล้วก็มีหมวกของชิมาโน่นะครับเป็นลายพรางนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะครับเพิ่งใส่ครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งผ้าบัฟนะครับของลาพาร่านะครับนี่ทั้ง2อย่างนะครับเข้ากับเสื้อลายปากกระสูบเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็หวังว่าเสื้อที่สั่งซื้อมานะครับจะเป็นเสื้อหมานนะครับในการไล่ล่าปากกระสูบในปีนี้นะครับก็โปรดติดตามชมแล้วกันนะครับว่าเสื้อตัวที่สั่งมานี้นะครับลายปากกระสูบจะหมานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่นะครับโปรดติดตามรับชมครับ
ได้แล้วครับนี่เสื้อหมานจริงๆได้จนได้ครับผมโอ้โหกระสุนใสดีเลยนะฮะนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยครับนี่นะครับใส่เสื้อหมานใส่เสื้อตัวใหม่หมานมากเลยนะครับนี่โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับและนี่คือกระสูบตัวที่9ของปี2567นะครับนี่นะครับวันนี้หมานมากนะครับได้เสื้อตัวใหม่มานะครับนี่เข้ากับปลากระสูบเลยนะครับก็ปรากฏว่าเปิดซิงเสื้อตัวใหม่นะครับก็ได้ปลากระสูบทันทีทันใดเลยนะครับนี่ตัวสวยด้วยครับนี่ครับนี่ครับตัวสวยนะครับลายสวยมากเหมือนเสื้อเลยนะนี่ครับสวยงามมากนะครับได้มาแล้วนะครับประเดิมพร้อมกับเสื้อตัวใหม่นะครับกระสูบไซส์ประมาณ6ขีดนะครับโอเคสวยงามครับผมครับสำหรับปลาตัวนี้นะครับเมื่อกี้มาเช็คมุมกล้องแล้วนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับมุมกล้องไม่ค่อยสวยนะครับวันนี้ตั้งกล้องไว้ด้านบนนะครับก็จังหวะที่อัดปลาเนี่ยนะครับหัวนกบขาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จับภาพจังหวะเยอะปลาได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับกระสูบไซส์งามนะครับไซส์6 7ขีดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะช่างให้ดูเลยนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวจะช่างน้ำหนักปลาให้ดูกันนะครับปรากฏว่ามีเกินครึ่งโลแน่นอนนะครับแน่นอนครับนี่เกินครึ่งโลแน่นอนครับอยู่ที่ 0.545 นะครับนี่กระสูบตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 0.545 เลยทีเดียวนะครับครับกระสูบตัวนี้ก็จะปล่อยไปเหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวครับก็สรุปผลการตีปลากระสูบในวันนี้นะครับก็วันนี้ได้ไป1ตัวนะครับก็ได้บริเวณนี้นะครับวันนี้นักตบใส่เสื้อตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ประเดิมอย่างสวยงามนะครับก็ได้ปลากระสูบฉลองเสื้อใหม่นะครับเป็นเสื้อลายปลากระสูบนะครับเป็นเสื้อหมานตัวใหม่ของนักตบเลยนะครับก็หวังว่าเสื้อตัวนี้จะกลายเป็นเสื้อหมานตลอดไปนะครับก็กดติดตามรับชมในวันถัดไปแล้วกันนะครับว่าจะหมานเหมือนเดิมหรือไม่นะครับสำหรับเสื้อปลากระสูบตัวใหม่นะครับผมThank you.
ขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยจนได้ฮะนี่ครับมันใกล้กัดลูกปลาอยู่นะครับนี่นะครับมาแล้วครับโอ้โหได้แล้วครับสวยงามครับผมนี่นะครับเห็นมันใกล้กัดลูกปลาตรงนี้อยู่นะครับโดนเลยนะครับโอ้ยังมีอีกหลายตัวนะนุ่นเอาจนได้ครับวันนี้โดนแต่เช้าเลยนะครับแน่หมายท่าน้ำมันเลี่ยนนะครับโอเคช้างมาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปด้านบนครับรถนี่ครับและนี่คือกระสูบตัวที่10นะครับของปี2567นะครับก็ตัวนี้นะครับได้บริเวณด้านหลังระบบนี่เองนะครับนะครับตรงริมกำแพงนะครับเห็นมันไล่กัดลูกปลาอยู่นะครับมันมีหลายตัวเลยนะฮะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับก็ตีทีเดียวเลยโดนเลยนะครับนี่นะเป็นกระสูบไซส์ประมาณ 3-4 ขีดนะครับเป็นการฉลองเปิดซิงเสื้อใหม่อีก1ตัวนะครับเป็นเสื้อลายปลากระสูบนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์นักกบนักรบซามูไรนะครับหรือนักกบรบกับปังเนี่ยคือเสื้อนะฮะเป็นเสื้อหมานอีกหนึ่งตัวของนักกบนะครับวันนี้ใส่ครั้งแรกก็โดนกระสูบอีกแล้วนะครับเปิดซิงเสื้อใหม่ตัวที่2นะครับนี่นะครับได้ปลากระสูบสวยงามเลยนะครับสุดยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักปลากันดีกว่านะครับว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคาดว่าน่าจะประมาณ3ขีดกว่าๆนะครับโอ้โหเกินคาดครับน้ำหนักอยู่ที่ 0.430 นะครับนี่ 0.430 นะครับกระสอบตัวนี้ไซส์4ขีดกว่าๆเลยนะครับ4ขีดครึ่งนะครับโอเคครับกระสูบตัวนี้ก็จะปล่อยไปเหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับโอเคครับก็สรุปผลการตีกระสูบในวันนี้นะครับเปิดซิงเสื้อใหม่อีก1ตัวนะครับก็วันนี้ได้ไป1ตัวนะครับเป็นปลากระสูบไซส์4ขีดครึ่งนะครับก็เป็นการฉลองเสื้อตัวใหม่อีก1ตัวนะครับเป็นการเปิดซิงที่สวยงามอีกแล้วนะครับ1ตัวนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับก็สำหรับกระสูบในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนแห่งความรักนะครับก็ได้กระสูบไปแล้ว2ตัวด้วยกันนะครับก็ตัวแรกได้สัปดาห์ที่แล้วนะครับตัวที่2คือได้วันนี้นะครับเป็นการฉลองเสื้อใหม่ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามรับชมในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับว่าเสื้อหมาน2ตัวนี้นะครับจะหมานเหมือนอย่างที่ตั้งใจและคาดหวังไว้หรือไม่นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ให้ชมกระสูบไปแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็รับชมในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับว่าจะไปตีกระสูบที่ไหนนะครับหรือจะไปตกหน้าดินที่ไหนนะครับอย่างไรนะครับกดติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักรบซามูไรให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย